มีใครเคยทานต้มกระดูกหมูใส่ผักเสี้ยนดองบ้างคะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ชิมต้มกระดูกหมูใส่ผักเสี้ยนดองอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำนะคะว่าทำยังไงค่ะตั้งหม้อใส่น้ำให้พอดีทุบกระเทียมและหอมแดงใส่ลงไปและใส่เกลือเมื่อน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วล้างกระดูกหมูให้สะอาดใส่ลงไปต้มจนกระทั่งกระดูกหมูเปื่อยเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักเสี้ยนดองลงไปต้มจนกระทั่งผักเสี้ยนเปื่อยพอดีก็ใส่พริกเม็ดสีเขียวสีแดงลงไปเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมว่าผักเสี้ยนเขาดองหรือเปล่านะคะเปรี้ยวๆแสดงว่านี่เป็นส้มผักเสี้ยนนะผักเสี้ยนดองแล้วก็ไปต้มใส่ในกระดูกหมูอร่อยลองชิมกระดูกหมูบ้างกระดูกหมูเปื่อยดีมากเลยเอาเพื่อนเล็กๆมั้ยฮะผู้ใหญ่แค่ไหนพวกเราไปรับประทานอาหารแกงใต้นะคะเป็นของสูตรของคนภาคใต้อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนเลยค่ะยังไงคะรสชาติเปรี้ยวๆถ้าเจ็บคอไม่สบายนี่คือแบบที่สุดเลยหายป่วยเลยใช่ไหมใช่นี่ก็เป็นเมนูแกงใต้อีกอย่างนึงนะคะก็คือปลาหมึกหวานค่ะปลาหมึกหวานของเขาอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติมีซีอิ๊วหวานใส่ลงไปด้วยนะคะรสชาติคล้ายๆกับหมูหวานนะคะแต่ว่าเอาปลาหมึกมาใส่เป็นปลาหมึกหวานค่ะอร่อยมากๆเลยนี่คือแกงขั้วหมูใส่ลูกเหนียงเป็นอาหารใต้เช่นกันค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะพริกแกงใต้ของเขาสุดยอดจริงๆเมนูนี้เป็นปลาแดงทอดขมิ้นนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยสั่งมาทาน2ตัวอร่อยมากๆเลยค่ะปลาหมึกหวานปลาหมึกหวานรสชาติกรุบกรุบอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติก็คล้ายๆกับหมูหวานนะคะปลาหมึกเขาเลือกพอดีคำอร่อยมากๆเลยค่ะกรุบกรุบเหนียวอร่อยค่ะแกงคั่วใส่ลูกเหนียงใส่กะทิด้วยนะคะพริกแกงใต้ของเขาอร่อยมากๆเลยค่ะรับรองว่าถ้าเพื่อนๆทานแล้วจะติดใจมากๆเลยค่ะร้านอาหารใต้อร่อยทุกเมนูเลยค่ะดูสิคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะสุดยอดจริงๆนี่คือปลาแดงทอดขมิ้นนะคะตัวละ100บาทพวกเราสั่งมา2ตัวอร่อยมากๆไม่ผิดหวังเลยค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะรสชาติสุดยอดจริงๆค่ะมาครั้งหน้าจะต้องสั่งอีกแน่นอนค่ะเรามาชิมต้มกระดูกหมูใส่ผักเสี้ยนดองของเขาอร่อยมากๆเลยค่ะที่ร้านครัวคุณอิ้นนะคะของเขามีหลายสาขาค่ะครัวคุณอิ้นไม่ต้องทำให้เสียเวลาไปทานกันเลยนะคะไปทานที่ร้านเลยค่ะรับรองว่าของเขาอร่อยทุกเมนูจริงๆเลยค่ะครัวคุณอิ้นนอกจากนี้ยังมีขนมจีนเส้นสดพร้อมอาหารปากใต้รสชาติดั้งเดิมอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ